ยังไม่ได้โดนสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โซนอุลองศาลเนาะตอนนี้อยู่ที่หน้าด้านกำลังสิข้ามไปประเทศไทยกับตัวยุ้ยเนาะสบายดีทุกคนสั่งเครื่องหอมนี้อาจจะได้เครื่องแบบซาแห้งเลยเพราะว่าอีกบ่เกินน่าจะบ่เกิน 4-5 มื้อเครื่องน่าจะฮอดมือทุกคนคลิปนี้ลงไปนี้แม่น้องอู้ถ่ายแล้วน้องอู้เอาลงเลยในนี้เด้อก็คือมันมีการตกลงกันทุกตกล่นนะทุกคนเนาะก็เลยแบบเครื่องมีปัญหาในการขนส่งนิดนึงก็เลยโอ๊ยก็เลยต้องไปจัดการก่อนส่วนนี้บ่ได้เอารถข้ามไปเอาตัวเองข้ามไปตัวปิวเลยไปตัวปิวโอ๊ยจักนอนไปไหนตัวเอ้ยโอเคอยู่บ่ชิเป็นเนี่ยคอยสบายสบายคอยเมื่อยคอยยังไม่ได้นอนบ่หลับบ่นอนที่บอกเมื่อคืนนี่นอนบ่หลับนะนอนสวยลายนะจักโมงนอนเมื่อคืนนี่แต่หนึ่งโมงเสร็จไปบ่เมื่อวานนี้เราไปเคลียร์เวียงมืดมือแบบไปแต่เศร้าๆอยู่จำค่ำเลยอ่ะกลับมาแล้วมันเพลียแห้งแล้วเมื่อยแล้วก็เลยนอนรัดแรงนอนรัดแรงขึ้นมาแล้วมันกินข้าวกินน้ำไปอย่างละมันที่ให้นอนบลับมันนี่นะทุกคนไปวางบลได้สิหรอจับแต่โทรศัพท์มันก็บลนอนละนอนบลับนะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ฝั่งไทยเนาะเดี๋ยวไปหาอย่างกินอยู่แถวเซเว่นก่อนทุกคนตอนนี้น้องอู้ข้ามมาแบบกำลังสิข้ามไปแบบเป็นเวลาเศร้าเฮงไปเจอกันอยู่ฝั่งไทยเด้อคุณตัวโยยตื่นเช้ามากล็อกวันหนึ่งวันยันบัวล็อกวะรถมีสมบัติหลายเอออย่างบัวล็อกตัวหนึ่งอยู่หันบัวล็อกแล้วรถไปอย่างรถมีสลิปหลายเขามาลักสลิปเดี๋ยวเขามาลักสลิปคนขับไปเข้าแม่หลายแฮงวันนี้บัวเป็นมือพักได้หรอเออวันนี้บัวเป็นมือพักแต่ว่าคนข้ามไปหลายเกือบไม่ตั้งมักน้ำเลยวะแค่เลยเกือบไม่ตั้งมักน้ำเกือบพี่เจี๊ยบซื้อให้บ่ไม่เหี่ยวนะมันมาเศร้าไปยังมีคนข้ามอยู่เลยข้ามมันจะดันเปิดมาข้ามไปฟ้าไปเวียงดิมายามนี่ก็ดีเนาะดูได้เห็นเอกสารหนุ่มยากพออากาศสดชื่นขนาดนี้ไม่สดชื่นเลยดิฉันไม่สดชื่นเลยทุกคนเดี๋ยวเว้าเรื่องอันเครื่องก่อนคันท่าว่าเขาขนส่งออฟนี้ไปแล้วพาไผ่แบบบ่ได้รับเครื่องหรือมีปัญหาน่ะให้ทักหาอู้กับตุ้ยโดยด่วนเด้อแม่แล้วแต่ว่าอู้กับตุ้ยกับพายามสุดความสามารถเท่าที่2คนที่สามารถจะแก้หอบปิ้นมาแท้เลยหอบนี้หัวปิ้นกับตายทุกคนปิ้นทุกหอบละแต่ชุดนี้ปิ้นหนักกว่าเก่าแต่ชุดนี้ปิ้นหนักกว่าเก่าพอแล้วพอแล้วด่านคนเก็บข้าไปเดี๋ยวไปเชิญนะฝนตกขึ้นรถมีกันลองมองยังเห็นน้ำหอมไม่เห็นน้ำหอมฝนตกแห้งฝนตกแห้งหอมก็ได้ขึ้นวะนี่เงินไทยมีจะขาดเลยข้ามมาฮอดไทยละมีอยู่วะซื้อข้าวกินเขาอะไรนะเขาอะไรคะ80 บาทจ้าเอาข้าวเหนียวได้ตัวข้าวเหนียวเอาเบาก็ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาวะเอาส้มอันนั้นเป็นส้มหมูอะส้มไม่ยังหน่อยท้อนะที่ยื้อแสงอยู่หิวข้าวเจ้าหิวข้าวไม่ได้กินแต่เมื่อวานผมไม่ต้องมาไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานมันตะย่อยผู้ใดส่วนกินข้าวกับบ่กินเพราะว่าลดน้ำหนักกว่าซ่านกินได้นึงอันนี้ก็แล้วบ่ได้กินมันตอนนี้ถ้าไอ้รถมาครับตอนนี้บรรยากาศอยู่หนองคายฝนตกแห้งแห้งนะพายุเข้าแผนการสิเป็นยากป้ากับเอวันคือสิบเกิดอะไรบางนี้เอวันคือชีไตท่องซีรีส์จีนกับเก่าละเจอกันฝนย่างวะเขาขายเครื่องชุดนี้แล้วก็พักยาวไปน้อยนึงทุกคนไปเฮ็ดอันอื่นก่อนยาวเติบอยู่ไปถ่าย YouTube ก่อนยงยาวเติบอยู่ยาวเติบเนาะครั้งนี้นี่ปัญหาใหญ่หลวงยิ่งนักโดย
ันนี้เขาอยู่ตอนหน้าซีเว่นน้องมานั่งกินข้าวอยู่นี่ตัวย่อยแค่ซีหมูโค้งหมูไหมแซ่บซีโค้งหมูจ้าเป็นคนมักซีหมูอยู่แล้วเป็นซีโค้งนี่คือแซ่บแล้วนั่นหมดจะอยากกินหลายปล่อยกินได้เอือบเป็นเกือบเป็นหัวเอือบซีเนี่ยโบจำเป็นต้องใส่หลายใส่เกือบเป็นหัวจะกระแซ่บแล้วจะชื่อเขาไปกินอยู่อันตอนเขาไปบ้านตุ๊กบอที่เขาไปกินนั้นก็วันเขาไอ้โจยอยู่ป้านะวันปิงซีคนผู้ชมแซ่บแซ่บปิงลูกข้างปิงลูกข้างที่สำเหนือนี้น้าป่ะบอกว่าอยู่น้าอยู่ห้วยที่ไปใส่เบ็ดนะไปบรรยากาศท้ายรถมาครับอันนี้ของเฮ็ดรถให้เศร้าที่อันนี้เลยคะนั่งเงินเงินหมดจับสาวบาทป่ะไปแห้งแล้วจะบ่มีนะเงินไปให้เจ้าหมดแล้วดิเป็นเก่าแล้วฮะขายรถกินบ้านในบ้านเนาะพี่โรดมาฮับแล้วนู่นบรรยากาศที่หนองคายวันนี้ฝนตกครึ้มครึ้มปูมะโอเคโอ้โหกล่องเฮาไปเอาเครื่องยู่ที่ไปเอาเครื่องยู่สั่งทุกคนเนาะเพราะว่าเขาฝากมาขนส่งยู่ทันระบบหนองคายนี่แล้วก็ค่ะแล้วเขาฝากขนส่งที่หนองคายแล้วก็เขาที่ไปเอาเครื่องอยู่ขนส่งเนาะแล้วก็จะเอามาแพ็คอีกเทือนึงแล้วจะค่อยจะค่อยส่งไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านไอ้หลายคนว่าเป็นอย่างแบบค่าส่งน้องอู้คือแพงแท้กระย้อนแบบคือแบบบางสินค้าคือแบบสูงแท้สิแหละทุกคนค่าส่งมันสองต่อแบบนี้แหละแมนคือทุกเทือนี่มาบุยปัญหาอย่างก็คือฝากเขาขายสามม้วนคือบุยปัญหาอย่างมามีปัญหาม้วนนี่แหละทุกคนก็เลยแบบวุ่นวายแหงส่งเครื่องลาซาก็มีแบบหลายๆคนเอ้ยไอ้วันทักมาอยู่ส่งของหรือยังน้องอูบนกระจว่าดนนั่นแหละน้องอูเข้าใจอยู่จุดนี้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจน้องอูนําเด้ออูกับตัวเล็งมือสุดๆแล้วนี่นะเล็งสุดแต่เล็งมื้อเช้าออกบ้านมาตั้งแต่ 6:00 นจนตอนนี้สิเที่ยงละเที่ยงละอูกับตัวยังหากันได้กินข้าวคาบเดียวกินข้าวแล้วเมื่อกี้ก็เลยออกมาซื้อกล้องอีกแล้วก็ไปเอาเครื่องอีกอยู่คนส่งอีกแล้วก็เอามานั่งแพ็คเกจจิ้งอีกเทื่อนึงคันถ้าเขาแพ็คละเพื่อนอาจจะตั้งคำถามนะว่าแพ็คละส่งแบบเป็นกล้องแล้วมาที่ไทยเลยได้บอแบบนั้นก็ได้ทุกคนแต่ค่าส่งมันจะแพงแบบกว่าเขาเฮ็ดแบบนี้อีกน้องอู้เคยเฮ็ดแบบนั้นแล้วค่าแบบค่าเครื่องประมาณ100ค่าส่งประมาณ500วันละทุกคนแมนสุดยอดเลยไปเพียอยู่นี่ตอนนี้ก็รักสิเดินทางไปซื้อกองเพื่อที่มาส่งเครื่องกับทุกคนอีกเนาะอันนี้ก็คือหน้าด้านหนองคายกับเพียงแก่นละซีโบมีอย่างผิดพลาดเนาะฮะบอกว่าสุดนี่ซีโบมีอย่างผิดพลาดคันถ้ามีอย่างผิดพลาดกะทักมาหาได้เด้อทุกคนเด้อเพราะว่าอูได้เด้อน้องตัวบ่ไหวละน้องตัวเย็บเส้นแล้วน้องตัวนะอูกับตัวนี่โอ้เฮ็ดเวียงสองคนแบบวุ่นแหงคลิปอยู่ YouTube ก็จนบ่มีแล้วตอนนี้นะแมนคลิปบ่มีดิก็คลิปจับจุดเจ็บเส้นในเดือนนี้ปะนี่เฮ้ยปกติเขาจะมีคลิปยูทูบสต็อกไว้ก่อนสุดนี่นี่เราบ่มีอย่างผิดพลาดที่สุดล่ะก็คือสิยังบ่ทันเปิดเทื่อสิพักพรยาวก่อนผิดพลาดครั้งนี้ก็คือสิบ่เปิดคือกันล่ะคือสิเอาเครื่องมาเปลี่ยนแล้วก็สิพอล่ะเพราะว่าเฮาบ่มีเวลาล่ะทุกคนเพราะว่าอู้กับตัวสิไปหาถ่ายคลิปยูทูบก่อนเพราะยูทูบมันก็เป็นอาชีพหลักนึงของเฮาเฮาก็ทิ้มบ่ได้คือกันเสียนะอาจจะเพิ่นทุกคนอาจจะบอกว่ากระท่ายวิถีชีวิตของน้องอู้อันทุกวันทุกมื้อมันบ่มีเวลาเฮาสิถ่ายเลยนะมันวุ่นวายแฮงมันจับกล้องขึ้นมามันบ่มีอารมณ์สิถ่ายเลยนะแม่นเวลามันมีปัญหามาเฮาบ่เฮาบ่มีอารมณ์สิถ่ายคลิปมาทุกคนเฮาต้องพยายามแบบนั่งแก้ไขปัญหานะนําเครื่องนําของตกหล่นอยู่ไสบ่พออยู่ไสผู้ใดตกหล่นต้องแก้ไขแนวใดได้สินะคันถ้าเฮาอยู่ไทยนี่การขนส่งเฮาก็อาจจะบ่ยากขนาดนี้ดอกแต่ว่าอันนี้เฮาอยู่ลาวเด้ก็เลยว่าเออเนาะพี่วันบอกว่าที่สางเครื่องแมนดอนเฮาถึกจับมองเลยวะหวังว่าสุดนี้นี่สิบ่เป็นผิดพลาดกับเรื่องนี้นี่แหละข่อยบอกกินแต่ว่าโจคิดว่าเป็นเรื่องคนทรงวัสดุนี่ข่อยระแวงอยู่ได้ป่ะนี่นี่แต่สุดนี้เฮาคือถึกเป็นผิดพลาดแหละแต่ว่าญาติผิดพลาดก็คือเอา
เอารถคนไทยมาขี่ยังไงนี่ขอย่านดิซิจะขึ้นนี่นี่ล่ะขอยืมไปซื้อคันมากับซีรีส์ทุกหัวไอ้วันไอ้วันมานั่นล่ะแต่เขาโบเป็นอย่างละเขาก็มีอันนั้นอยู่เขาก็มีอันพาสปอร์ตสากลเออแว่นไปกับขี่สากลอยู่แมนแต่ว่าย่านแนวอื่นหนะย่านแบบคือรถแน่ๆนะคืออุ้ยไปมองน่าจะเจ้าของรถนะอ๋อไปเฮากลับไปขี่ซื้อของซื้อขี่มาเอาของเดี๋ยวก็กลับไปละย่านย่านสิมียางสิมีขอนี่อีหลีอันนี้เป็นปั๊บเดี๋ยวบ่มีเงินเงินบาทเลยนี่บ่มีจักบาทเลยมั้ยมีแต่20บาทอยู่กระเป๋านี่อันนี้แม่นเป็นในตัวเมืองหนองคายเนาะสำเวียงจันทน์ใหญ่กว่าเวียงจันทน์นี่เส้นทางมึงคือสิว่าบ่ได้ล่ะเวียงจันทน์มันก็ใหญ่ก็ใหญ่กว้างก็ใหญ่เติบอยู่เด้หนองคายสะพานมิตรภาพเมกะใช่เมกะนี่เมกะโฮมใช่ทางหน้าผมแล้วเขาทางไหนวะวันนี้สามคนยืนใส่วันนี้จังวะกะโฮมแถวนี้เลยละเขาไปเอาเครื่องมันเนาะเออแล้วอยู่ทั้งข้างอยู่ทั้งข้างทั้งข้างมีกะโฮมทั้งข้างมีกะโฮมตรงไหนวะตัวนั้นบัวหมายไปเหลืองไปเหลืองโทรโทรโทรเดี๋ยวโทรก่อนโหหลังจากไปซื้อพาสไปซื้อกล้องมาแล้วมาแพ็คของออกบ้านออกเวียงจันทร์มาตั้งแต่6โมงเช้าจนตอนนี้อยู่ไทยจนประมาณเท่าไหร่วะจนจะจักทุ่มแล้วก่อนเดี๋ยวเบิ่งก่อนแป๊บนึงเด้อจนตอนนี้ทุ่มหนึ่งแพ็คเครื่องตั้งแต่6โมงเช้าจนทุ่มหนึ่งก็คือตอนนี้หากับแพ็คเครื่องแล้วทุกคนมืออื่นก็คือจะจัดส่งเนาะคือละเอียดสุดๆแล้วเบิ่งละเอียดสุดๆแล้วปานยังมีการตกหล่นอยู่เนาะแล้วก็เบิ่งทุกอย่างละเอียดหมดแล้วแต่บ่ฮู้ว่าส่งไปนี้สิมีไผที่ตกหล่นได้บ่แต่ว่าอู้คิดว่าอู้ละเอียดสุดๆแล้วกับตัวนี้เบิ่งดีสุดๆละคันถ้าว่าไผสร้างเครื่องนําอู้ฮอบมีแบบบ่ได้ของหรือบ่ได้อีหยังสามารถทักหาน้องอูได้เด้อก็คือน้องอูกับตัวนี้มันมีแต่สิ้นส่วนของใหญ่ๆอ่ะทุกคนคือน้องอูจะให้เบิ่งก็คือเครื่องมันจะเป็นแบบขันโต๊กใหญ่ๆเนาะแต่ว่าอูอันนี้อูซื้อมาให้พี่วันเนาะตัวนี้เนาะนี่มันจะเป็นขันโต๊กใหญ่ๆแบบนี้เห็นบ่นี่แต่ตัวนี้ก็คือเอาให้พี่วันแพ็คไว้เลยเวลาแพ็คส่งกันนี้อันนี้โพดิเจียตัวนี้มันก็เลยได้เอาบับโบ้ตัวนี้ห่อลุมทางลุมแบบนี้แทนเนาะอันนี้ก็คือวิธีการห่อที่แบบอันนั้นที่สุดแล้วพอคือเราสร้างเกียร์ตัวนี้มาเนาะหุ้มมันก็บ่ได้หนักเด้ทุกคนมันก็มีน้ำหนักที่เบาเนาะนี่ประมาณนี้เนาะก็ขายเครื่องสุดนี้แล้วอู้กับตุ้ยกะซีรอท่าว่าไผได้รับเครื่องบอหรือบ่ได้รับเครื่องบอแล้วกะซีคันถ้าคนที่บ่ได้รับเครื่องแต่ว่าน้องอู้ก็คิดว่าน้องอู้ละเอียดกับตุ้ยสุดๆแล้วเนาะคันถ้าว่าไผบ่ได้รับเครื่องกะซีมาแก้เครื่องกลับให้แต่ว่าสิบ่รับออเดอร์ล่ะเด้อเพราะว่าอู้กับตุ้ยสิไปถ่ายคลิป YouTube แล้วเพราะว่าอู้บ่ได้ถ่ายคลิป YouTube ประมาณ 5-6 มื้อแล้วคลิปที่เอาลงให้ก็คือจะเป็นคลิปเก่าเนาะคลิปเอาลงให้ก็คือจะเป็นคลิปเก่าแล้วเอามาลงเนาะทุกคนเนาะถ่ายไว้หลายๆนะแล้วเอามาลงเพราะว่าเวลาเขาขายเครื่องเขาต้องแบบว่ามีคลิปสต็อกลงนําเพราะว่า YouTube ก็เป็นอีกอาชีพนึงเนาะตอนนี้ก็คือตุ้ยเอารถเข้ามาเอาเครื่องที่จะไว้ไปส่งมื้ออื่นเนาะเพราะว่ามืออื่นนี่ก็คืออู้กับตุ้ยจะต้องเอาเครื่องไปส่งแต่เช้าคิดว่าจะตื่นนอนประมาณ8โมงแล้วจะออกไปส่งที่ขนส่งเลยเนาะก็คือการบ่ได้8โมงตัว8โมงบ่ได้นะคะไอ้วันตื่นก็คือเครื่องของอู้กับตุ้ยน่ะเชื่อจังไหนว่ามันเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่แล้วมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบใส่มีเป็นกล้องขนาดใหญ่ค่ะนะทุกคนมันอะไรที่สนใจเนาะสร้างมากายสร้างมากายก็มีเหลืออันนึงอันนึงเหลือพระเข่าอันนึงใครสนใจสร้างได้เลยทุกคนเอา
ก่ายหรือบ่พอกับบ่จ๊ะขยับไปขึ้นเหลือวะเหลือหลายใช่ปะที่จริงเหลือนะต้องเหลือผ้าเข่าใหญ่อันนึงผ้าเข่ากลางอันนึงแต่นี่ผ้าเข่ากลางบ่เหลือเลยแล้วก็เหลือจักนับมาได้เด้อผ้าเข่าใหญ่เหลืออันนึงเด้อทุกคนเด้อพออันนึงมันของไอ้วันหกกลางอันนึงเดี๋ยวหกกลางอีกอันหกกลางอีกอันนึงแต่หกกลางในหลังอันนี้นั่นแหละหกอันนี้อีกอันนึงทุกคนใครสนใจก็เหลือ3อันนี้ถ้า3อย่างมันใครสนใจฮิปเอาใครที่เอาฮิปเอาใครสนใจเกี่ยวทักมาเด้อเพราะว่าอู้คลิปนี้อู้ถ่ายแล้วอู้จะเอาลงเลยคันถ้าทักมานี่อู้จะไปส่งให้ฮะลงจังหน่อยสิแม่ลงจังหน่อยนี่แหละใครที่เอาฮิปเอาเด้อทุกคนเด้อใครที่เอากรุณาเอาเป็นอะไรแพ็คเครื่องวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้าสิตายอีหลีจนฮอดนักนวงจนฮอดทุ่มหนึ่งแต่ว่าก็ต้องนะขอบใจเด้อมีกำลังใจเนาะมีกำลังใจที่หลายคนที่ส่วนต้องขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆทุกคนอันดับแรกที่เฮาต้องขอบใจอีกก็คือขอบใจพี่วันที่แบบช่วยเหลือพวกเฮาตลอดมาเลยพี่วันพี่โรดที่แบบช่วยเหลือพวกเฮาแบบให้เอาเครื่องมาลงนี้ก็คือตัวแบบว่าจะได้ไงวะเครื่องพวกเฮานี่ขนส่งอยู่2ต่อเนาะก็คือขนส่งจากลาวมาหนองคายก่อนละหนองคายก็จะมาลงนี้ลงนี้คือต้องค่อยแพ็คแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอ้าเป็นอย่างน้องอู้คือบ่แพ็คส่งละส่งไทยทีเดียวเลยบ่เอามาลงบ้านไอ้วันเลยเฮ็ดแบบนั้นให้ทุกคนค่าส่งสิแพงแพงสมมุติว่าค่าเครื่องประมาณ101เนาะกล้องประมาณนี้ขนาดที่น้องอู้อ่ะจะส่งเครื่องนี่นะถ้ากล้องประมาณนี้ต้องระดับ 1,500 พุ่นแหละทุกคนถ้ามาส่งไปอีกได้ต้องระดับประมาณ 1,100 พุ่นน่ะทุกคนต่อกล้องในค่าส่งนะเพราะมันจากลาวไปจากลาวมาไทยแล้วก็จากไทยไปไทยอีกเด้อทุกคนมันก็เลยเฮ็ดให้ค่าส่งแพงอีกนึงไปสิเอาออเดอร์ฟ้าว่าเหลือขอย่างบ่พออยู่ถ้าเบิ่งว่าตกล่นมาบ่ฮะนะแต่กันไปสนใจเอายังเหลือ4อย่างเนาะทางหลังอียังเหลืออีกฮะนะเหลืออันนี้เสือแทนในวันเลยโอ้ยังเหลือนี่อีกอ๋อค่อยลืมลืมยังอีกคนนึงยังบ่ได้ปิ้นที่อยู่ออกเลยทางเข้าอันไหนนี่วะถ้าเข้าไหวอีกอันนึงที่เฮายังมาติดเลยมาติดเลยมันเร็วแสดงว่าเหลืออันนึงเด้อเหลือบ่ทันหมดที่ตัวกับสิให้ไอ้วันเลยให้ไอ้วันเลยบ่ให้ไอ้วันเลยซะอันนี้บ่ขายละให้ไอ้วันเลยเป็นไอ้วันแกช่วยเฮาหลายอย่างละเอาตัวนั้นซะตัวนี้มาแพ็คแล้วเดี๋ยวๆแพ็คใหม่ละตัวกลางซ้ํากันตัวตัวกลางซ้ํากันตัวแม่นซ้ํากันเลยตัวนี้เอาตัวแพ็คกันเฮาใครอยากได้เอาเลยเนาะทุกคนแต่ว่าคันผักเขาใหญ่เหลือ1สุดท้ายก็คือเหลือผักเขาใหญ่เหลือบ่เข้าใจกระตานี่เหลือได้ยังไงวะผักเข้าไหวค่อยคิดว่ามันเหลือได้เอาได้วะบ่เหลือนะว่าหรือว่าเฮาสั่งมาเพื่อคือมื้อนี้นี่อู้กับตวยนี่แพ็คเครื่องนี้เบิ่งสุดยอดแล้วว่าสิมีหยังตกเหลือบ่ก็คือบ่เฮาพยายามเต็มที่แล้วบ่ฮู้ว่ามันสิตกเหลือบ่คําใดแบบถ้าตกเหลือก็ต้องขอโทษขออภัยบ่คันสมมุติว่ามันครับเครียดบ่เออเครียดบ่คันสมมุติว่ามันคันสมมุติว่ามันแบบว่าอันอีหยังก็แบบว่าอันตกแล้วแบบผู้ใดบ่ได้เครื่องนะให้รีบทักมาหาอู้เลยเด้อเขาอู้กับตวยสิจัดการทุกอย่างให้ค่อยๆค่อยๆค่อยบ่ค้ามาลาวค่อยบ่ค้ามาไทยแล้วค่อยมาสุดนี้ค่อยสิขนส่งเกียร์นุชลูกเดียวล่ะนักแพงก็ยากค่อยสิค้านแล้วค่อยค้านข้าวคันถ้าอันนึงมันบ่แม่นว่าค้ามสิค้ามานะทุกคนมันบ่แม่นว่าหลายอย่างมันก็มารบกวนเขาพี่วันได้คันมาน้อยเดียวเฮานะอู้ก็เกรงใจเขาพี่วันเด้เนาะขอบใจเด้อขอบใจทุกคนที่ช่วยเหลือน้องอู้กับน้องตวยมาโดยตลอดเนาะขายเครื่องหอบนี่ก็เป็นหอบที่4แล้วเด้อหอบวันนี้สิได้พักเหงาเพราะว่าสิได้ไปเฮ็ด YouTube สิไปตั้งใจเฮ็ดคลิปคืนแล้วเนาะเพราะว่าเฮาพักถ่ายคลิป 5-6 มื้อเลยเนาะเฮามีแต่คลิปเก่าลงเนาะแล้วก็วันนี้ก็สิตั้งใจเฮ็ดเวียกแท้จริงอันเฮาก็มีคลิปหลายคันว่าเมื่อวาน 2-3 มื้อนเครื่องเฮาบ่มีปัญหาคือเฮาลงคลิปได้แล้วนะป่านนี้นะเครื่องก็ฮอดมือทุกคนแล้วแต่ว่าเครื่องเฮามันมีปัญหามีปัญหาเรื่องการขนส่งนิดนึงก็เลยอันนั้นนะทุกคนเนาะใครสนใจนะทุกคนเนาะสุดหนุนพ่อค้าจอยๆตาดำๆเนาะจ้าสวยแน่เนาะ อยากเมื่อบ้านแล้วสวยแน่อยากเมื่อบ้านแล้วบ่สิเมื่อไปเบิ่งสวนแล้วก็ไปเกี่ยมงานแต่งอีหยังหลายๆอย่างเอาตัวเนาะแล้วกลับไปนี้จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งทุกคนส่งเครื่องแล้วปุ๊บสิให้ตวยนัดมือเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งเพราะว่าสิไปเฮ็ดให้มันแล้วเป็นสิ้นเป็นอันซะเนาะกะอู้กับตวยกะช่วยกันสุดความสามารถและเฮ็ดเวียกทุกอย่างเฮ็ดนำกันทุกอย่างบ่ได้เกี่ยงบ่ได้อีหยังกันก็สุดยอดได้เท่านี้อ่ะทุกคนโอ้ตัวย่อยจ้อยแท้วันนี้
จะเชื่อหรอสิเพียคนมืดมีแต่ถือคนจมให้ไผ่จมไอ้วันว่ะม่วนบื้อมาดิไอ้วันว่ะจักจักเก็บตู่จักจมจักให้กับมีผู้ใดให้คนมาคนก็ให้คนแพ้เครื่องก็ให้ผู้ใดแพ้เครื่องให้ทุกคนคนมาคนแพ้เครื่องไปแค่เครื่องมาให้เลยน้ำตาออกยี่ยี่เดี๋ยวอยากถ่ายคลิปให้เบิ้งยี่ทุกคนเนาะแพ็กไปแพ็กมาอุ้ยเครื่องหลายพวดตอนนั้นนะนี่ให้ผมไม่เครื่องหลายพวดแพ็กไปแพ็กมาแล้วจะกินข้าวมันคือบัวเลี้ยวก็ดีใจตอนทำออเดอร์ดีใจว่าได้ออเดอร์หลายมอดมาแพ็กเครื่องเฮ็ดจนจำค่ำได้ตั้งแต่หกโมงเช้าจนจำค่ำที่จริงตัวปางปางเป้าหมายไม่ได้กินข้าวเที่ยวเดียวอันนั้นที่จริงปางเป้าหมายว่าบ่ายสองครึ่งหรือว่าสองโมงครึ่งเนาะที่ไปส่งอยู่ขนส่งแต่ตอนนี้จักงงแล้ววะตอนนี้รถยังบัวแล้วจนทุ่มปลายละเป็นจังใดทุ่มครึ่งละก็ยังแบบยังบ่แล้วยังบ่แล้วนะทุกคนเนาะแต่ว่าพลังของแบบว่าเฮาแบบว่าเฝ้าแบบว่าเครื่องเฮากระทรงซ่าล่ะนะแบบว่าตัวจะเต็มที่ทุกคนมื้อนี้สิปวดขาบ่เลยเท่านี้ปวดแท้เพราะว่ายืนบัดมือเลยให้นี่บ่แม่นหยังใดให้แบบเหลือใจว่าเครื่องกูคือแพ็คแพ็คเท่าไหร่กับแพ็คบูแล้วจะเชื่อจะบ่มื้อนี้ดูไม่อ่ะเอาออกมาบัดนี้เว้ามั้ยไม่อ่ะหายยันหยังให้นั่งแพ็คไปแพ็คมาแล้วเครื่องมันบ่แล้วจะเชื่อนั่งแพ็คแต่6โมงเช้าสุดก่อนได้ให้บ่สุดก่อนนี่เออสุดแล้วบ่ได้ก่อนบ่ได้เอาดีๆบ่ได้ให้แท้ด่าบ่ให้อย่าฮู้ซื่อพี่กันกับตัวแพ็คเครื่องสุดแล้วแต่ว่าสุดนี้นี่ก็คืออันแพ็คไปแพ็คมาแล้วบ่แล้วเที่ยวแพ็คแต่6โมงเช้าเจอไอ้ทุ่ม1 2คนกับตัวเฮ็ดไปเฮ็ดมาแพ็คก็ได้ก็บ่แล้วบินมาแล้วบ่แล้วเหลือใจซื่อๆเลยเออมันคือนานแล้วเสียนะให้ซื่อๆหั่นน่ะบ่ได้แบบเสียเดี๋ยวดอกตัวเองใส่ความตีใส่สีตีใครก็ยังยอมรับดึเจ้ายองนะยอมรับด้วยตัวเองเอาคนกันให้แบบวู้แบบมันคือบ่ได้เจือพอเฮ็ดซื่อๆป้าจะเห็นเนาะตาก็แดงน้ำตาก็ออกเอามาให้น้ำตาก็ออกไงเนาะอยากกินข้าวเนาะบ่ได้กินข้าวไตตัวเนาะกินข้าวคาบเดี๋ยวมื้อนี้นะไปบ่ได้อยู่บ่ได้เข้าใจทุกคนเด้อที่อุดหนุนสินค้าเฮาเข้าใจหลายๆเด้อแล้วก็ถ้าว่าผู้ใดได้รับสินค้าเฮาไปแล้วหรือว่ามีปัญหามีหยังก็คือทักมาหาได้เด้อเพราะว่าอันอู้นี่ตอนนี้อู้ย้านเครื่องนี่ตกล่นอีหยังบางอย่างแต่ว่าอู้กับตัวนี่เบิ่งสุดความสามารถแล้วว่าโบมีหยังตกล่นแล้วแต่ว่าเป็นการรู้สึกย้านแบบอันนี้นะข่อยคาใจอยู่อันนี้นี่นะคาใจอันนี้แต่ว่าข่อยซอกบ่เห็นนะตอนนี้นะข่อยคาใจแฮงอันนี้นี่กระตาดีนี่ประเทศเลยเจ้าของกระตาดีแต่ว่าเฮาก็เบิ่งพิจารณาเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันก็หมดละมันบ่มีที่จริงนะมีผู้สั่งใหม่ล่าสุดนี่เจ้าคิดจะย้อนนั่นหรอวะเดี๋ยวค่อยขอกดคืนนิดนึงก่อนโอเคเดี๋ยวเฮ็ดอันนี้แล้วค่อยกดคืนเดี๋ยวมีอันก่อนมันเหลืออันเดียวเป็นยังเดี๋ยวกดคืนดีก่อนล่ะจริงสิมาสรุปว่าอันนี้นี่มีเจ้าของหรือบ่มีเนาะจริงสิปิดคลิปเดี๋ยวสรุปอีกวันนึงบ่ๆๆปิดคลิปไปเลยขอสรุปอีกวันนึงบ่ๆๆสรุปอีกวันนึงดูบ่ๆขอสรุปดูขอซะคันมันเหลือกับป้าพี่เงินไอ้วันนี่แหละถ้าพี่ผ่านอยากได้เฮาจะค่อยอันไปส่งก็ได้ขอยันบ่พอนะเออฮะไปก็ไปซะนะขอบใจเด้อขอบใจทุกคนที่อุดหนุนสินค้าของน้องโต้แต่ว่าน้องโต้แต่ว่าตอนนี้ฮั่นขายงวดนี้แล้วน้องอุกับตัวสิได้พักยาวหน่อยนึงเพราะอุสิไปเฮ็ดเกียมงานแต่งแล้วก็สิไปเฮ็ดสวนอยู่สวนตัวสิปลูกผักปลูกมีแล้วก็สิไปถ่ายคลิป YouTube แล้วก็ถ่ายคลิปเพจเนาะเพราะว่าเพจอุก็บ่ได้ลงคลิปดลละ YouTube กับมื้อวานนี่ก็บ่ได้ลงมื้อนี่ก็บ่มีคลิปลงฉะนั้นแล้วแบบเฮาสิทิ้มตัว YouTube เฮาไปก็บ่ได้เพราะ YouTube ก็เป็นเรียกรักของเฮาสินะฉะนั้นแล้วขายเครื่องกระโจะไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาสินค้าเด็ดๆมาก่อนแล้วสิมาขายอีกทุกคนแต่ว่ารอบนี้ฮับประกันแบบว่าสิจัดการเบื้องหลังให้มันดีกว่านี้เนาะทุกคนเนาะขายมา4รอบแล้วรอบที่เสาะหามกับรอบที่4มีผิดพลาดนะรอบที่1กับรอบที่2บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าเฮาขายสินค้าหลายโตโพดและอีกอย่างมันก็เป็นแต่แบบอันใหญ่ๆสิหนามันก็เลยให้สับสนกันได้นึงเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าเพิ่นมักคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจอู้ไว้คลิปต่อไปมาเบิ่งกันว่าชุดนี้เฮาสิลุกทุนหรือได้ทุนเด้อมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะอาจจะได้เรื่องได้ทุนนี้ได้อยู่แล้วอาจจะได้กำไรน้อยนึงเพราะว่าชุดนี้เฮาค่าแพ็คเกจจิ้งกับค่าขนส่งเฮาหนักแฮงเนาะหนักกว่าเก่าอีกเฮาแพ็คดีได้ชุดนี้บ่แม่นน่ะค่าแพ็คเกจจิ้งเฮานักแฮงชุดนี้น่ะแบบซื้อแพ็คเกจจิ้งโอ้สิลาบร้อยเฮาเมื่อยแล้วค่ะจุ๊บก็ได้ 2,000 พุ่นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ได้ทุกคนไม่ได้บ๊ายบายจุ๊บๆ